ดวงกุดมากอาซุปเปอร์เอเชียฉันฟังสวีเดนไม่ออกสองวันก่อนกลับไทยนะคะก็กลับเข้ามาในสต็อกโฮล์มกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็วันนี้มาเดินเล่นกันที่สต็อกโฮล์มพับลิกไลบรารีหรือว่าห้องสมุดประชาชนที่เมืองสต็อกโฮล์มกันค่ะตอนนี้นะคะก็มาต่อคิวร้านเบเกอรี่ชื่อว่ามิสเตอร์เค้กแต่ว่าคนเยอะมากเดี๋ยวดูก่อนว่าจะได้กินไหมหรือว่าจะเปลี่ยนร้านสรุปแล้วก็เกลนะคะไม่ได้กินมิสเตอร์เค้กแต่ว่าเดี๋ยวแวะมาอีกวันนึงแทนค่ะวันนี้ก็ไปเดินเล่นในเมืองเล่นๆก่อนนะกินชาเขียวร้อนแต่มันมีแต่กาแฟนะคะที่นี่บ้านที่ใช้สีแดงก็คือจะเป็นสีที่ถูกที่สุดเพราะว่าอะไรคะซิสเพราะว่าทำมาจากยางไม้ของสวีเดนเรียนเป็นเมืองป่าไม้คลิปเราก็มีความรู้อยู่นะถ้าบ้านสีแดงคือคนท้องถิ่นใช่หมู่บ้านเราก็จะค่อนข้างสีขาวๆเพราะทุกคนสร้างไปหมดคุมโทนไงรีวิวบ้านหน่อยเอ็นซีก็เป็นมีไทยไทยเอเชียดิสเวสเทิร์นเออนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นบ้านเพิ่งสร้างจ้ะพร้อมเถอะบ้านที่นี่ก็คือเหมือนอีเกียหมดเลยอ่ะงงอ่ะจริงอีเกียจะมีหมูยอมีคอฟฟี่และยำกุ้งสดหรอยำกุ้งสดจะมีคอฟฟี่คอร์เนอร์บ้านสแกนดิเนเวียแต่ว่ายำกุ้งสดคอฟฟี่คอร์เนอร์คอฟฟี่คอร์เนอร์อ่ะอ่ะประโมงอะไรไก่บ้านนำเสนอเดี๋ยวเสมอคือขนมจีนค่ะขนมจีนไก่บ้านปลากระป๋องค่ะปลากระป๋องและน้ำมะเขือเทศนะงงอ่ะขนมจีนโคโคนัทครีมได้อยู่ได้อยู่ไม่ได้แล้วก็มีแอร์ฟรายเออร์ริบส์นำเสนอแล้วก็ไมโครเวฟข้าวเหนียวคือกุ้งคือยังไงกุ้งเราต้องไปเรียนแล้วก็ย่างมันเอาแล้วกุ้งที่เหลือเธอลวกแล้วหรอลวกแล้วแล้วก็จะมียำกุ้งแล้วก็ยำหมูจอนะจ๊ะเรามันชาวไทยนะน้องลูกัสไม่ถึงบวกแล้วก็ต้องทำอะไรกันครับเก็บหัวเราะเก็บเหรอมะมุกเบียดเบียดน่าจะได้หนูชื่ออะไรลูกัสลูกัสพอเปิดกล้องแล้ววิ่งมาเล่นด้วยเอ้าแกชมเธออะไรอ่ะเธอทุกคนแกงฉันปุ๊บนี่ตัวติดกรุงเราได้อยู่It's a gung grill. Yeah. ตักเลยค่ะ Morning. สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านพี่สาวนะคะที่นอกเมืองแต่ว่าก็ใกล้เมืองงงบรรยากาศดีมากเหมือนแบบแวมไพร์ทวายไลท์เออมีลมเป็นเย็นคือแน่ๆทำแล้วมีความผันเรื่องวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะเข้าเมืองไปทัวร์มหาลัยนะคะพอดีพี่สาวจบที่นี่นะคะแล้วไปจอดรถแถวนั้นพอดีเราก็เลยไปเดินเล่นในมหาลัยแล้วก็แบบเอาไปเอามาก็คือได้คลิปแยกออกมาคลิปหนึ่งนะคะเพื่อนๆไปดูย้อนหลังได้ใน YouTube ของช่องเรานะพาทัวร์มหาลัยที่สวีเดนค่ะ
วันนี้เราจะพาไปกิน Max Burger นะคะเป็นเบอร์เกอร์ของที่นี่เบอร์เกอร์ของที่สวีเดนถึงแล้วค่ะ Max Burger กินจริงเอาแบบเนื้อหรือออเดอร์ผ่านอันนี้ได้เลยพอเอาเนื้อคิดชิ้นก็นั่งเดินนั้นเดินมองไปนอกด้วยอะไรก็คือจะมีเบอร์เกอร์มีชิคเก้นก็มีเนื้อมีไก่มีปลาแล้วก็มีสลัดน่าจะน่ากินด้วยกันที่สั่งมาทั้งหมดก็คือ4คน379บาทจ้ามีชากาแฟแล้วก็เบอร์เกอร์อีก3อันแต่มิลเชคก็มีน่ากินมากเบอร์เกอร์แบบแกล้งๆเฮลตี้นะคะก็คือทำเป็นไม่เอามันสรุปกินยากกว่าเดิมเอาสิเจ็ดดากอนก็มาจ้ะเจ็ดดากอนก็มาเราชอบกินจิบจิบกุ้งกับฮาเก่ากุ้งของเจ็ดดากอนตาซูเปอร์เอเชียคือมีของเยอะมากก็อันนี้เราอยู่ในหมวดซีอิ๊วใช่ไหมซีอิ๊วก็ขวดละประมาณ49นะก็คือร้อยกว่าบาทก็พวกซอสหอยซอสซีอิ๊วนี่ก็คือของหมักของดองน้ำพริกเผากระเทียมดองอะไรต่างๆปลา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 เท่าไหร่86อันนี้ที่พี่ไปทำขนมตาลก็มีน้ำจิ้มไก่ก็มา55เออมาแล้วก็แบบเอาแม็กกี้สาเขียวมาค่ะอันนี้คือพวกขนมเอเชียต่างๆนะคะซาลาปงซาลาเปาซาลาเปาลูกละ15 45แล้วก็เกี๊ยวฮักเก่าขนมจีบข้าวต้มมัดข้าวหลามเอฟวีติงสถานีที่สต็อกโฮล์มคือแบบมีตกแต่งทุกสถานีเลยนะคะวันทั้งวันเราก็เดินเที่ยวแบบเก็บตกในเมืองนะคะแล้วก็ตอนเย็นก็นึกได้ว่าแบบเฮ้ยมันยังติดใจกับร้านเบเกอรี่ร้านนั้นร้านมิสเตอร์เค้กนะทุกคนก็เลยลองกลับไปเผื่อคิวมันน้อยเผื่อจะได้กินนะคะเดี๋ยวจะลงไปซื้อขนมมิสเตอร์เค้กกันนะครับเมนูที่ดังก็คือเบรดเวลเวตครัวซองเลทส์โก้ ดวงกุดมากอุตส่าห์มาไม่มีแถวฉันก็ได้กิน Red Velvet Croissant ดีแกด้วยแกขอหน้าด้วย Red Velvet Cake แทนสรุปก็ไม่ได้ Red Velvet Croissant ผู้หญิงคนก่อนหน้าได้ไปเพิ่งมาเหลืออยู่ชิ้นเดียวมีอยู่ชิ้นเดียวมีอยู่ชิ้นเดียวเราว่าเราได้แน่แต่คนข้างหน้า one red velvet croissant please ใจสลายแล้วคนขายเก่งมากแบบยูเอ็นลักกี้วันคนนี้บอกเฮ้ยฉันฟังสวีเดนไม่ออกแต่ฉันจับอันนี้ได้ฉันได้ยินคำว่า red velvet croissant เฮ้ย last one รู้เลยลงให้แต่ว่าก็คือซื้อมา4ชิ้นแทนไม่ได้กินเลยเพราะซื้ออันอื่นมา4ชิ้นแทนซื้อ Red Velvet Cake ซึ่งอร่อยเคยกินแล้วอร่อยบอกกันเองอ
too long.